ดูกรภิกษุทั้งหลายความเข้าถึงด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเป็นความไม่หลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นดูกระพิกษูทั้งหลายวิญญาณเข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่ พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพยบู์วิญญาณเข้าถึงเวทนาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพยบู์วิญญาณเข้าถึงสัญญาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพยบู์วิญญาณเข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงอกงามไพยบูร์ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปจุติอุบ,บัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูรณ์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ถ้าความกำหนัดในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาต ในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันภิกษุละได้แล้วใสเพราะละความกำหนัดเสียได้อารมณ์ย่อมขาดศูญที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งไม่งอกงามไม่แต่งปฏิสนธิ หลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นภิกษุนั้นย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี